สร้างกระแสตอแหลแต่ละคนเลยทำให้แม่แตงโมชวดเงินเพราะว่าโดนด่ากันทุกคนทนายเดชาก็โดนด่าแม่แตงโมก็โดนด่านี่ตอนนี้ทุกคนก็จะด่าใครดีนะฟันครบพี่ไทยก็โดนด่าไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ฟันครบหัวไร้แผลนะต้องเชื่อแล้วรอบสองเนี่ยดูอย่างเดียวเท่านั้นเองว่ามีใครผักหรือเปล่าก็ต้องรอสอสอเต้นั่นน่ะมีคลิปแล้วแต่คลิปมันไกลมันดูไม่รู้เรื่องที่ไปขอจาก Google Map อาจจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเห็นแล้วอะเนาะมันแต่ละคนน่ะหิวแสงกันหมดไงสงสารที่สุดคือตำรวจไงโดนด่ากับแม่แตงโมนิดาโดนด่ามาด่าว่าเขาหน้าเงินว่าก็แม่บอกแล้วว่าเขาฉลาดต้องเอาตอนนั้นตอนนี้พอตรวจรอบสองมาไม่เป็นผลดีกับแม่เขานะไอ้สองตัวนั้นไม่จ่ายตังค์แล้วนี่กลับเป็นผลดีกับไอ้สองตัวนั้นนะรู้หรือเปล่ามันไม่จ่ายตังค์แล้วแม่แตงโมเลยซวยไปเลยแทนที่วันแรกจะได้เงินจากช่วยงานศพก็ไม่ได้สักบาทจะได้เงินจากไอ้นั่นก็ไม่ได้สักบาทที่เขาไม่ให้ดูศพตอนขึ้นจากน้ำก็เขาบอกว่าอยากให้แตงโมนิดาเป็นนางฟ้าไม่อยากให้คนดูภาพไม่สวยก็แอนนาทีวีปูออกมาพูดไงแต่ฮิปโปบอกใครเอาภาพออกจะแจ้งความจับเข้าใจหรือเปล่าเพราะแต่ละคนน่ะออกมามีซีนกันทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะคุณหมอพรทิพย์หูด่าตำรวจซะเละตุ้มเป๊ะเลยกลายเป็นสงสารตำรวจเลยนะคุณหมอพรทิพย์ได้เป็นฮีโร่ไปตั้งเป็นอาทิตย์น่ะแล้วจู่ๆชาวนี่ก็บอกว่าไม่อยากให้ผ่ารอบสองกลัวหน้าแตกคือคราวนี้มันมีทุกมหาลัยมาร่วมมีตำรวจด้วยมันไม่ใช่หมอพรที่ผ่าคนเดียวแล้วเขาผ่าคนเดียวเขาจะพูดยังไงก็ได้ไงอันนี้พูดยังไงไม่ได้สงสารตำรวจแม่แตงโมบอกตำรวจเขาขยันเขาทำถึงเที่ยงคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เขาเอาใครก็เอามาสอบปากคำหมดเลยขนาดทนายตั้มยังเอามาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคดีเอามาเลยอันนาทีวีปูฮิปโปไม่ได้ในที่เกิดเหตุเอามาโบทีเคไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเอามาคืองานเนี้ยสงสารตำรวจมากๆเลยสงสารตำรวจมากๆเลยเพราะอะไรแต่ละคนหิวแสงไงคนที่ฉลาดที่สุดคือใครรู้ป่ะเบิร์ดตอนนี้ไปเที่ยวพังงาแล้วเขาเป็นคนใต้บ้านเขาอยู่พังงาเขาเป็นคนใต้คนที่ฉลาดที่สุดคือเบิร์ดแฟนแตงโมไม่โดนใครด่าเลยมีแต่คนยกย่องไปทั่วประเทศยกย่องไปทั่วประเทศทนายเดชาโดนด่ามาสองสามวันวันนี้สงสัยไม่รู้จะไปด่าใครอีกตำรวจโดนด่ามาสามอาทิตย์ปล่อยผ่านให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซวยไปด้วยแล้วคนที่โดนด่ามากที่สุดคือแม่ของแตงโมนิดาแม่แตงโมนิดาเขาเป็นคนฉลาดนะเขาไม่อยากให้ลูกชายเขาต้องเจออย่างเขาเขาเลยห้ามลูกชายเห็นไหมห้ามลูกชายไม่ให้ยุ่งไง
เขาเป็นคนฉลาดนะแม่แตงโมนิดาแต่เขาไม่เชื่อแม่ที่ว่างานศพวันแรกสูญเงินไปตั้งหลายล้านป่านนี้สองคนนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วสองคนนั้นเนี่ยผู้ชายสองคนนั้นเนี่ยคงจะหัวเราะขำกันอยู่ในใจความหวังอยู่ที่สสเต้คนเดียวว่าจะเอาภาพจาก Google ได้ไปแต่ว่ามันไม่มีภาพที่ว่ายืนนั่งฉี่เอาคลิปจากเรือทรายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรไม่มีคลิปที่ว่านั่งฉี่ไม่มีเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคดีหรอกมันจะปัดว่าเป็นนั่งฉี่แล้วประมาทเองไงพวกเขาก็ไม่ต้องศาลยกฟ้องหมดพวกเขาไม่มีใครผิดสักคนแม่แตงโมนิดาก็เลยไม่ได้ตังค์ที่ทนายบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยฟ้องก็ได้เพราะว่าทนายส่วนมากอ่ะถ้าคนไม่ฟ้องไม่ทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่มีคดีทำเขาไม่ได้เงินเขาให้ฟ้องกันไปจนถึงสิ้นสุดคดีเขาก็จะได้เงินจะได้เงินไงทีนี้ไอ้สองตัวนั้นอ่ะยิ้มล่าเลยไม่ต้องจ่ายตังค์มีเธอบอกพวกมันมีเงินทำไมมันไม่ให้เงินแล้วเรื่องอะไรมันจะให้ให้ก็เท่ากับมันรับผิดไงแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตัวนั้นมันรับสารภาพแล้วไงว่ามันขับเรือมันขับไม่เป็นแล้วมันมาขับแล้วมันก็ตรงกับที่ GPS ของตำรวจที่ไปเอามาว่า8น็อตแล้วก็กระเด็นลงตกน้ำไปไปพะงันอ๋อไปพะงันคนใต้แฟนแตงโมคนนี้เป็นคนใต้คนใต้มันฉลาดหัวหมอคนใต้อ่ะฉลาดหัวหมอเพราะว่าเขาอยู่เฉยๆดีที่สุดให้คนอื่นเต้นไปนี่คุณหญิงหมอหน้าแตกเลยวันนี้ไงแม่แตงโมนิดาเขาถึงไม่ไปกลัวจะเป็นหน้าแตกไงทนายเดชาไม่ไปกลัวจะเป็นหน้าแตกไงแต่กฤษณะไปเพราะเขาเป็นทนายที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ให้เตสตวัตไปแทนเพราะว่าไปก็หน้าแตกคนหญิงหมอหน้าแตกนะเพราะว่าไปพูดด่าตำรวจไปเยอะทำให้คนทั้งประเทศแบบนึกว่านิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ดีตรวจไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไงก็เลยเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเขาก็เสียใจน้อยใจไงว่าทำเต็มที่แล้วยังโดนแต่การตรวจรอบสองเนี่ยมันก็ดีมันจะได้แบบว่าทำให้คางแคลงใจของพวกที่มโนในโซเชียลโดยเฉพาะใน TikTok อ่ะเยอะมากโอ้ยกับหมอผีหมอผีก็มาเอากับเขาหมอดูก็เอากับเขาคนที่แบบเป็น18มงกุฎก็มาเอากับเขาขอมีซีนหน่อยเถอะเนี่ยแทนที่แม่แตงโมนิดาจะได้ตังค์จากไอ้สองตัวนั้นเลยไม่ได้สักบาทถ้าตรวจรอบสองนี่เป็นคุณกับมันนะยกเว้นว่าเกิดโชคดีถ้าเกิดว่าไปเอาภาพจาก Google Map ได้แล้วมีจริงๆถ้ามีจริงๆอ่ะนี่รออยู่ไงเพราะว่าสสเต้เขาบอกว่าเขาจะยอมจ่ายตังค์เขาควักเงินเองเลยตอนนี้มันมืด8ด้านนะรอสสเต้คนเดียวคนอื่นก็หิวแสงมาพูดประเด็นทำให้คนสงสัยทั้งประเทศมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนถ้าก่อนคุณหญิงหมอผ่าเองคนเดียวไงจะใช้ดุลพินิจยังไงก็ได้แสดงความแต่ว่านี่ไม่ใช่นี่เขาเอาผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยผู้เชี่ยวชาญฟันก็มาดูผู้เชี่ยวชาญกระดูกก็มาดูนี่เป็นอาจารย์หมอที่สอนนักศึกษาฟันทั้งประเทศถ้าเอาที่เก่งที่สุดในประเทศอ่ะมาก็สงสารเนาะเจ้าหน้าที่นิติเวชอ่ะตำรวจอ่ะแล้วแม่แตงมานิดาบอกว่าไม่เป็นเรื่องตำรวจเลยเขาทำดีที่สุดแล้ว
ทำถึงเที่ยงคืนทุกวันวันนี้เขานัดดินเนอร์สโมสรราชพฤกษ์รอพบประยุทธ์ตามนัดดินเนอร์คืนนี้มากินข้าวกันนี่เดือดฝุดฝุดเดือดฝุดฝุดเลยนะคะคุณผู้ชมเดือดฝุดฝุดเลยค่ะกินกันมากินกันมีหมูแดงมีหมูกรอบมีเล้งแล้วก็มีเล้งแล้วก็มีหมูยอค่ะอันนี้ใส่เส้นหมี่ลงไปนะคะเพราะว่าอันนั้นว่าจะเอาไอ้กุ้ยจับยวนมันปรากฏว่ามันเละตุ้มเป๊ะแล้วเส้นหมี่นี่ให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวใส่กระเทียมหมดเลยใส่กระเทียมหมดเลยนี่ค่ะใส่กระเทียมหมดเลยเดี๋ยวลองชิมดูว่าเผ็ดยังเพราะว่าไม่กล้ากินเผ็ดมากกลัวเดี๋ยวปวดท้องว่าวันนั้นใส่เผ็ดมากมันก็อร่อยนะแต่ว่ากินแล้วแม่ปวดท้องทั้งคืนเดี๋ยวลองชิมดูกันเปรี้ยวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวใส่พริกป่นเปรี้ยวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวใส่น้ำปลาหน่อยเพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวใส่น้ำตาลทรายหน่อยพี่ไทยเอกปันบันเดินเล็กก็บอกว่าถ้าเขาตาฝาดเขาก็ยินดีขอโทษแล้วก็ทนายตั้มบอกว่าถ้าหากว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ไม่พอใจเขาที่เขาออกมาแฉว่าพลตำรวจตีนอนหนูขายสำนวนเนี่ยก็สามารถฟ้องเขาได ก๋วยเตี๋ยวอะไรใส่แม่งทุกอย่างอย่างในตู้เย็นเหลืออะไรก็มาเทรวมลงไปเลยเนี่ยตู้เย็นมีอะไรเหลือก็มาเทรวมอันนี้หมูยอแม่กินเหลือวันนั้นไงนี่กูก็กูก็ใส่น้ำตาลหน่อยเปรี้ยวไปใส่น้ำตาลเผ็ดโอเคแล้วเค็มโอเคแล้วเปรี้ยวไปนิดนึงนี่หัวใจเท้าหัวใจเท้า
สรุปแล้วสงสารตำรวจนะโดนด่าฟรีศีลที่ทำอ่ะทำแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสอบปากคำเป็นร้อยปากโรเบิร์ตเขารับสารภาพแล้วจบที่ประมาทนั่นแหละอย่างที่แม่บอกไว้ว่ารอลงอาญาอยากดูก็ไปดูที่ดราม่าวันนี้ที่แม่ไปให้สัมภาษณ์กับบุ๋มปนัดดาต้องก้าวเอ็มคอร์ดพิมพ์ริพายเขาสร้างกระแสเพราะว่าเรตติ้งไม่ดีไม่มีคนดูเพราะเขาไปดูแตงโมนิดาหมดไงนางขายของอย่างเดียวอะช่วงนี้คนเก็บตังค์ไว้เที่ยวสงกรานต์ไงคนไม่ซื้อของเลยช่วงนี้อากาศร้อนด้วยอะไรรายการไหนที่เกี่ยวกับแตงโมนิดาเรตติ้งพุ่งกระฉูดพิมพ์ริพายเขาต้องสร้างกระแสอยู่แล้วเพราะว่าคนดูเขาน้อยไงเพื่อให้เสื่อลงข่าวเขาไงให้เสื่อลงข่าวเขาคนจะได้ไม่ลืมไงมันก็คนมันลืมไงเผ็ดมากกินไม่ลงเผ็ดมากคุณผู้ชมเผ็ดมาก